ื่นเต้นเนาะจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากระแสจะเป็นยังไงก็แอบลุ้นๆเหมือนกันครับเพราะว่าโอเคอย่างเราอยู่ในฮอลล์อย่างเงี้ยก็กระแสตอบรับทุกคนในฮอลล์ก็รู้สึกดีใจนั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคนคาดหวังขนาดไหนก็แอบลุ้นๆนิดนึงครับอย่างเช่นทวิตพอแบบคนมาเห็นข้างหน้าฮอลล์ก็คือถ่ายรูปกันแล้วบอกว่าเออวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นจริงไหมก็จริงเลยครับจริงครับกลัวแอบหลุดไปตั้งหลายรอบจริงๆจะโป๊กันหลายรอบแล้วเนาะเก็บความลับยากไหมคะตอนแรกแบบมันก็ดูคันๆปากแล้วพูดได้แค่แบบรอลุ้นกันนะครับเออที่ไหนก็รอลุ้นครับรอลุ้นเลยตอนนี้ได้พูดแล้วเหรอมีภาคเต็มครับยังไงฮะครับมีภาคเต็มพูดได้แล้วอย่างความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นมามันจะเป็นยังไงบ้างคะกับที่ภาคเต็มจริงคืออย่างภาคเต็มก็จะมีรายละเอียดของแต่ละเหตุการณ์ของแต่ละคู่มากขึ้นนะครับอย่างตัวหยินวอเองนะฮะก็จะเห็นเรื่องราวที่มันชัดขึ้นเพราะว่าพอมันย่อหรือฟีดตอมันก็ถูกตัดหลายๆอย่างออกซึ่งคนก็แบบหายไปไหนอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นฉากที่แบบทุกคนอยากเห็นมากขึ้นอันนี้มันเป็นเรื่องแบบเป็นโมเมนต์ระหว่างทางที่แบบว่าดำเนินเรื่องใช่ครับก็จะเป็นโมเมนต์ที่แบบจริงๆเหมือนเล่าทั้งหมดเต็มๆไปเลยใช่เดี๋ยวคนที่ไม่เคยดูนี่ต้องไปดูย้อนดูกันหรือเปล่าไม่จำเป็นครับสามารถดูใหม่ได้เลยถามมาคู่พระเรียกว่าอะไรพระนายของเรื่องนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับอันนี้อันนี้คือเป็นยังไงอ๋อเล่นเต็มก็อ๋อรู้สึกดีมากครับรู้สึกดีใจว่าที่จะได้ทำต่อเพราะเราก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่าเราก็อินกับไอ้ช่วงสั้นๆนั้นน่ะเพราะว่าเราสนุกมากกับการนั้นพอเป็นเรื่องเต็มมันก็เหมือนเป็นหนังสือเล่มที่ใหญ่กว่าครับมีรายละเอียดเยอะกว่าก็รู้สึกดีใจแทนตัวเองแล้วก็แทนทุกคนที่ลุ้นว่าจะมีเรื่องเต็มไหมครับทำให้เราต้องเรียนการแสดงเพิ่มขึ้นไหมต้องครับต้องมากๆเลยเพราะว่าอย่างอันก่อนน่ะเราก็ยังมีในซีนที่ยังไม่พอใจเท่าไหร่เราอยากทำให้มันดีขึ้นในทุกซีนที่ไม่ถูกใจเราก็อยากทำให้ดีขึ้นซีนที่ดีขึ้นดีอยู่แล้วเราก็ดีขึ้นอยากให้ดีขึ้นไปอีกครับซีนอารมณ์ซีนอะไรมันต้องเพิ่มมาครับใช่ครับเยอะครับมันอาจจะต้องเพิ่มไม่ได้เพิ่มแต่ว่าอาจจะให้มันจริงที่สุดคนดูแล้วมันเข้าถึงได้มากที่สุดอะแต่ก็ลองฉากเลิฟซีนเนาะครับตอนนี้ยันค่อนข้างจะแบบว่าหรูหราอะไรอย่างนี้แล้วในซีรีส์ที่ยูจะคิดว่าจะนำเสนอออกมาเหมาะสูสีกับในนิยายไหมคะจริงๆมันก็ยังเป็นทุกเรื่องที่เราทำก็ยังมีขอบเขตบางอย่างที่รู้สึกว่าได้เท่านี้นะต่อให้เขียนนิยายเต็มมากๆขนาดไหนแล้วก็ตามแต่ว่าเราต้องเหมือนเซ็นเซอร์ตัวเองนิดนึงเพราะสุดท้ายแล้วคนมันเปิดดูได้ทั่วไปอะครับมันเลยต้องมีการระวังเรื่องซีนพวกนี้ด้วยนิดนึงอยู่ดีขอหน่อยค่ะในเรื่องนี้เราเองก็เป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญคิดว่าแบบคนจะได้เห็นพี่พร้อมในเรื่องนี้เป็นลุคยังไงบ้างคะก็อาจจะเป็นคนที่คอยปลอบอยู่เขาครับในเวลาที่แบบเขาแบบบ่าวเวหรืออะไรครับส่วนมากก็จะเป็นออกแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรพระเอกเบื้องหลังมากกว่าพระรองเลยพระรองพระเอกเบื้องหลังพระรองของพระรองทีมไฟเหรอครับพระเอกเบื้องนะครับก็ดีใจครับที่ได้มาเข้ามาเป็นสีสันในซีรีส์เรื่องนี้ให้มันมีสีสันมากขึ้นครับแล้วก็จะพยายามทำให้มันออกมาดีที่สุดครับคุณป้าค่ะเดี๋ยวให้ฝากซีรีส์ผลงานเต็มเลยค่ะจะได้หน้าน้องปีหน้าฮะอ่ะครับก็อยากฝากซีรีส์เต็มนะครับคนรักรุ่นพี่เราก็แบบรอกันมานานมากพักหนึ่งครับตอนนี้ก็มีแล้วก็สัญญาว่าจะทำให้มันดีที่สุดครับฝากติดตามด้วยนะครับครับผม